นี่จริงๆผมไม่ได้เป็นไรทำไมผมต้องนอนด้วยเนี่ยจะให้ออกไปหน้าโรงพยาบาลหรือยังไงฮะไม่เห็นหรอนักข่าวรอหน้าโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยอ่ะดีแล้วแอดมิดอย่างนี้แหละจะอยู่ได้สงสารมากขึ้นคุณแก้วเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่พี่ก็ต้องให้นอนโรงพยาบาลเหมือนกันเข้าใจไหมไม่งั้นนักข่าวก็มาลุ่มล่ากันพอดีเออแล้วแกทำแบบนั้นกับแฟนคลับได้ไงวะไม่กลัวเรตติ้งตกหรือไงแล้วนี่ถ้าโดนถอดพรีเซนเตอร์อีกก็สมน้ำหน้าแล้วกันเนาะใช่ทำอะไรอ่ะทำไมไม่ระมัดระวังฮะพี่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วฮะว่าให้ระมัดระวังตัวกับแฟนคลับอ่ะทำแบบเนี้ยไม่ได้นะมันไม่จบเรื่องง่ายๆเลยนะเข้าใจไหมใช่หาแต่เรื่องให้พี่เนี่ยตอนนั้นมันรีบอ่ะที่ผมช่วยเขาก็เพราะว่ากลัวเขาจะเป็นไรเท่านั้นแหละเป็นใครเขาก็ต้องทำตรงนั้นแหละโอ้ตายแล้วพระเอกจริงๆนะพ่อคุณพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะจ๊ะนี่อย่างนี้คงชนะใจคุณแก้วเขาได้แน่ๆเลยอ่ะยังก็ดีดีแต่แกทำฉันเดือดร้อนฉันต้องออกมาแถลงข่าวแก้ข่าวให้แกเนี่ยฉันเบื่อมากเลยรู้ไหมรวมถึงฉันต้องช่วยแก้ข่าวด้วยเข้าใจไหมนี่วางตะเกียบเลยวางตะเกียบออกกินอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็อ้วนอีกนี่พรีเซนเตอร์ยาน้ำหนักตัวต่อไปเนี่ยนะรับเอาไว้ให้แล้วหยุดกินดึกขนาดนี้กำลังก็ไม่เคยออกแซลมอนไม่อ้วนสักหน่อยเธอรู้ได้ยังไงเธอไม่เห็นไขมันที่มันแทรกอยู่ในปลาเลยไงฮะเนี่ยไปกันใหญ่แล้วแต่ละเม้นรู้ดีกันจริงๆยังก็อยู่ในเหตุการณ์เลยขอบคุณพี่ลงขอบใจมิ้วมากๆนะจริงๆเราไม่ต้องมาเฝ้าแก้วก็ได้นะคะแก้วไม่ได้เป็นอะไรดีแล้วล่ะแก้วที่ไม่เป็นอะไรอ่ะพี่ลงกับมิ้วกลับไปนอนพักได้นะคะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวแก้วโทรให้เกดมาเฝ้าเองค่ะพี่โทรหาเกดแล้วเกดก็ไปออกบุตรจังหวัดอ่ะอะไรเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยก็ไปออกบูธเนี่ยหรือว่าจะให้พี่โทรไปหาพี่วิษณุดีไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เองแก้วไม่อยากรบกวนพ่อพี่แก้วพูดแบบเนี้ยแสดงว่ายังไม่เห็นกระแสในเน็ตอะดิทำไมหรออ่ะ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 มิวเตือนเลยนะว่าพี่แก้วอย่าดูถ้าไม่อยากเซ็งไปมากกว่านี้